สวัสดีค่ะจากบ้านไร่มังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต้มข้าวต้มกันนะคะอันนี้ก็ทำน้ำซุปนะคะคือกระดูกหมูนะคะวันนี้เช้ากินอาหารง่ายๆสบายๆคือต้มข้าวต้มนะคะต้มข้าวต้มทรงเครื่องเมื่อต้มน้ำซุปเดือดแล้วก็ใส่ข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวสวยนะคะข้าวสวยคือเป็นข้าวเย็นนะคะแล้วก็จะมาดัดแปลงเป็นอาหารอีกมื้อนึงนะคะในวันต่อไปอันนี้ก็คือเป็นข้าวสวยนี่ค่ะก็จะกลายเป็นข้าวต้มน้ำใสนะคะถ้าเราต้มด้วยข้าวสารต้มจนเป็นข้าวต้มเลยน้ำก็จะขุ่นข้นนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ก็ต้มด้วยข้าวสวยก็จะเป็นข้าวต้มน้ำใสนะคะที่เขากินกันทั่วๆไปนะคะตามตลาดตามไหนก็เหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดภูฐานนะคะหรือว่าเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางก็ได้นะคะเราก็จะใส่ลงไปในข้าวต้มด้วยนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารมีผักด้วยนะคะเมื่อสมัยก่อนบ้านไร่มังพยองก็ไม่เคยกินเห็ดนะคะก็คิดว่าเห็ดก็คือเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งก็ไม่กินนะคะก็มีคนข้างบ้านที่บ้านเที่ยงทองเขาเป็นคนเพาะเห็ดเขาก็มาให้เรื่อยๆบ้านไร่มังพยองก็ไม่กินนะคะก็จนเขาบอกว่าเห็ดมีวิตามินมีแร่ธาตุอาหารครบถ้วนพอๆกันกับเนื้อหมูเนื้อสัตว์เลยก็ไม่เชื่อนะคะค้นตำราสิคะสมัยก่อนโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่กว้างขวางนะคะก็ต้องค้นคว้าหาหนังสือนะคะจากนักวิจัยต่างๆมาอ่านจนเข้าใจก็เลยกินมาตลอดนะคะแต่เห็ดฟางบ้านไร่มังพยอมกินได้เหมือนกันแค่ดอก2ดอกแต่จะกินมากไม่ได้นะคะจะเกิดอาการคันนะคะเกิดอาการคันแล้วก็โคนลิ้นจะเหมือนแข็งๆเหมือนกินแกงบอนนะคะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่กินเลี่ยงมาหาเห็ดที่เรากินได้นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะบางชนิดคนนี้กินแล้วดีบางชนิดคนนี้กินแล้วอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าร่างกายของมนุษย์คนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเกลือนะคะเป็นเกลือแกงเกลือทะเลนะคะที่โขลกให้ป่นๆใส่กระปุกไว้นะคะเวลาทำอาหารเราจะได้ใช้เวลาน้อยเขาละลายไวนะคะก็ใส่ไปในข้าวต้มนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราจะเอาใส่ไปในข้าวต้มนะคะส่วนสุดท้ายนั้นเขาจะใส่กระเทียมเจียวเมื่อต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมเจียวผัดเพื่อให้หอมแล้วก็มีน้ำมันลอยหน้าแต่บ้านไร่มังพยอมจะไม่ผัดนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมูสับนะคะหมูสับที่เราหมักด้วยพริกไทยกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ไปอีกนี่ทีนี้เราก็จะมีแร่ธาตุอาหารทั้งเห็ดแล้วก็ทั้งหมูนะคะทั้งหมูสับว้าวน่ากินไหมคะนี่เดี๋ยวให้เขาสุกก่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวตักมาชิมกันก่อนนะคะยังรสยังไม่เค็มนะคะขอใส่แม็กกี้สักน้อยหนึ่งนะคะเพื่อชูรสแล้วก็เพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะนี่สีข้าวต้มก็จะหอม
ยิ่งเดือดยิ่งหอมเมื่อเขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกลงนะคะและตักใส่จานกันนะคะหรือใครจะใส่ผักชีในตอนนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะใส่ใบผักชีตอนนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะก็จะทำให้ใบเขาไม่ตายนึ่งนะคะก็จะเขียวสดอยู่อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเรามาใส่ข้างนอกก็จะทำให้ผักชีเราเป็นใบสีน้ำตาลนะคะเมื่อข้าวต้มเย็นแล้วนะคะหรือว่าในมื้อต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มหมูนะคะข้าวต้มทรงเครื่องอาหารมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับคนทำงานแล้วก็นักเรียนทั่วๆไปนะคะกินได้เหมือนกันนะคะถ้าเต็มสูตรก็จะมีกุ้งแห้งมีตั้งฉ่ายใส่ลงมาด้วยนะคะแต่บ้านไร่องพยองก็กินกุ้งไม่ได้ตั้งฉ่ายก็ไม่มีนะคะเลยไม่ได้ใส่นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ